ะการเดินทางก็คึกคักเรื่องของการท่องเที่ยวก็ด้วยเหมือนกันในช่วงหลายวันที่ผ่านมาแต่ว่าสิ่งที่เราหยุดกันไปอย่างเต็มที่กลับมาเริ่มต้นสัปดาห์นี้ก็ทำงานกันแต่บางคนไม่หยุดนะมิจฉาชีพโอ้โหอันนี้ตลอดเวลาอันนี้ไม่หยุดเลยจะหยุดสั้นหยุดยาวหยุดน้อยหยุดมากไม่หยุดนะฮะนี่มิจฉาชีพครับขยันจริงๆแล้วก็สรรหารูปแบบหากลเม็ดเคล็ดลับหาวิธีต่างๆมาหลอกเหยื่อหลอกผู้เสียหายล่าสุดอาวาสหนักครับที่ย่านจังหวัดนนทบุรีคุณผู้ชมครับเป็นมิจฉาชีพหลอกให้ทอนเงินทำทีไปซื้อของครับแล้วก็หลอกรับเงินทอนแล้วก็ชิ่งหลบหนีไปครับโอ้โหตั้งแต่ร้านริมทางยันนู่นเลยครับร้านในห้างโดนหมดครับนี่กล้องวงจรปิดที่ร้านขายชาญี่ปุ่นนะครับอยู่ในห้างค้าปลีกย่านถนนติวานนท์นนทบุรีครับจับภาพชายรูปร่างผอมสะพายกระเป๋าสีดำเดินมาที่ร้านโดยยื่นขนมเค้กให้กับพนักงาน1ชิ้นครับนี่บอกว่าซื้อมาฝากพนักงานก็ขอบคุณยกมือไหว้เรียบร้อยเสร็จสับดูเป็นคนดีเลยเป็นลูกค้าลูกค้าคนนี้ดีจังมีน้ำใจปรากฏว่าจากนั้นชายคนดังกล่าวสั่งน้ำครับสั่งน้ำ6แก้วแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายแบงค์พันนะให้เธอเนี่ยรีบทอนแล้วก็ดูท่าทางท่าทีหรือรีบร้อนทีเดียวครับแต่ว่าพนักงานเนี่ยมีเงินทอนไม่พอครับชายคนดังกล่าวก็เลยเดินไปที่ร้านเค้กพร้อมกับตะโกนกลับมาสั่งน้ำเพิ่มบอกเอ้าเพิ่มเป็น7แก้วโอ้โหรวมเป็นเงินทั้งสิ้นเนี่ย240บาทร้านเค้กก็เลยบอกว่าเขาแลกเงินพี่ไปแล้วนะ940บาทเขาสั่งเค้กพี่14ชิ้นค่ะค่ะแล้วผมก็ทำน้ำจนเสร็จค่ะวันนั้นแล้วเขาก็หายไปเลยหายไปเลยค่ะไม่ได้มารับน้ำที่สั่งไว้ใช่ค่ะเงินก็ยังไม่รอนานค่ะเป็นชั่วโมงค่ะเอกใจไหมพอรอนานแล้วเอกใจค่ะก็ขึ้นไปตามหานะตอนแรกแต่ทีนี้ก็หาไม่เจอเนี่ยไปซื้อเค้กอีกร้านหนึ่งไปสั่งเค้กแล้วก็เอาเค้กไปแล้วก็บอกว่าอ่ะน่าจะประมาณว่าให้มาเอาเงินกับร้านนี้ค่ะประมาณอย่างนั้นทีนี้เขาก็ไปพูดคุยกันสุดท้ายเอาเงินไม่มีนะครับเงินที่ว่าจะให้ 1,000 บาทเนี่ยไม่มีนะครับสรุปว่าร้านเค้กก็ถูกหลอกเงินทอนไป940บาทนะฮะส่วนร้านชาก็ถูกหลอกไป240บาทนี่คือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนะฮะค่าน้ำที่สั่งเอาไว้ค่าเค้กที่ถูกหลอกไปเนี่ยนะครับพนักงานร้านเค้กให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าชายคนดังกล่าวเนี่ยทำทีมาซื้อเค้กบอกว่าซื้อเค้ก4ชิ้นชิ้นนึง15บาทก็ตก60บาทบอกว่ามีแบงค์พันก็ขอให้เงินทอนก่อน940บาทเพื่อจะไปจ่ายที่ร้านน้ำแล้วก็หยิบขนมเค้กไปด้วยอีก1ชิ้นคือไปที่ร้านน้ำก่อนแล้วทำทีท่าว่าร้านน้ำเนี่ยแบงค์พันอยู่ที่ร้านละแต่ร้านน้ำไม่มีทอนก็เลยมาเอาเงินทอนร้านนี้แล้วบอกว่าเดี๋ยวแบงค์พันนั่นน่ะเดี๋ยวร้านน้ำจะเอามาให้โอ้โหนั่นแหละครับนี่แหละหลอกเอาเงินทอนไปหลอกเอาเงินทอนไป940บาทแล้วระหว่างที่หยิบขนมเค้กที่เหลือใส่ถุงหันมาอีกทีครับชายคนดังกล่าวก็ปรากฏว่าหายไปแล้วนะครับตอนที่รับเงินทอนไปแล้วก็สั่งของเพิ่มพนักงานก็จะไปหยิบของให้ปรากฏว่าจังหวะนั้นเนี่ยหายไปนะครับร้านน้ำบอกว่ารอชายคนดังกล่าวมารับน้ำเหมือนกันสั่งไว้7แก้วสุดท้ายก็ถูกหลอกพนักงานต้องยอมจ่ายค่าขนมจ่ายค่าน้ำกันเองเพราะว่ากลัวว่าจะถูกไล่ออกนะครับพนักงานร้านน้ำบอกอย่างนี้ครับบอกว่าโชคดีเหลือเกินที่เจ้าของร้านใจดีรู้เรื่องแล้วไม่คิดค่าน้ำ240บาทกับตนเองครับถือว่าเสียรู้แต่ไม่เสียเงินไม่เป็นไรโอ้โหนะเขาเรียกว่าเจ้าของร้านใจดีนะครับทีนี้เนี่ยไปตรวจสอบเพิ่มเติมคุณผู้ชมครับไม่ใช่แค่2ร้านนี้นะครับไปเปรียบเทียบภาพชายที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดเนี่ยพบว่าเป็นคนเดียวกันกับที่เคยก่อเหตุหลอกเงินทอนพ่อค้าไก่ปิ้งมาก่อนที่พื้นที่บางสีเมืองเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยครับแต่งตัวคล้ายกันเลยครับมีกระเป๋าสะพายเหมือนกันเลยครับแล้วก็ยังไปก่อเหตุที่ร้านไก่ย่าง5ดาวในตลาดร่มไทรในปากเกร็ดนะฮะเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ให้ตำรวจตรวจสอบแล้วก็ตามตัวคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีเพราะก่อเหตุไปแทบทุกร้านเลยครับมุกเดิมเลยเหรอมุกเดิมแบบนี้ฮะหลอกเอาเงินทอนสั่งของเอาไว้บอกมีแบงค์พันแล้วก็รับเงินทอนไปจังหวะที่รอของก็หนีไปฮะภาพด้านขวาเนี่ยเราก็อ่านข่าวไปเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยครับร้านไก่ตอนนั้นก็เสียหายเลยนะครับโอ้โหนี่บรรดาพ่อค้าแม่ค้านี่ต้องระวังนะคะเรื่องของการหลอกเอาเงินทอนเนี่ยเกิดขึ้นได้นะบางทีเราแบบรีบทอนเงินให้ปรากฏว่าอ้าวยังไม่ได้รับตังค์เขามาเลยจริงๆต้องรับตังค์ก่อนเนอะ อาจจะต้องรอบคอบตรงนี้ระมัดระวังเพราะว่า
เราไม่รู้เลยว่าใครมาดีมาร้ายนะใช่